สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมนั่งล็อกออนไลน์นั่นเองนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงไลฟ์2ไลฟ์นี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นไลฟ์ที่เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละอาชีพซึ่งในไลฟ์เนี้ยเราจะให้คนดูนะครับผมมาช่วยกันออกความเห็นว่าเอ้ยอาชีพเนี้ยมีข้อดีอย่างไรและข้อเสียอย่างไรบ้างครับสำหรับ Ragnarok Gravity Server ไทยในปัจจุบันนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตที่กำลังใกล้เข้ามาถึงก็ตอนช่วงแพท Improve นั่นเองนะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพื่อช่วยในการตัดสินใจของทุกคนในการเลือกเล่นอาชีพในกิจ200ที่จะถึงอันนี้นั่นเองนะครับมาที่อาชีพเสริมกันบ้างครับผมอาชีพลูกรักของผมเลยนั่นเองครับผมอาชีพรีเบลนั่นเองข้อดีก่อนเลยนะครับข้อที่1นะครับผมต้องบอกก่อนได้เลยว่าเป็นอาชีพโน1เซนแล็บนั่นเองครับในกรณีที่ต้องพูดถึงว่างบน้อยโน1เซนแล็บเน้นย้ำคำว่างบน้อยนั่นเองนะสามารถยิงนอกจอฝากบอสได้นั่นเองครับต่อนะครับผมสามารถยิงบอสนอกจอได้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากข้อ1นั่นเองครับสามารถยิงฝากบอสนอกจอได้นะไม่ว่าจะเป็นร้อยชาร์จหรือที่ไหนก็ตามครับยิงนอกจอเพราะระยะยิงของรีเบลเกินระยะหน้าจอนั่นเองครับตามนะครับผมสกิลหมู่วงกว้างนะครับโดยเฉพาะชื่อสกิลดาวทิพย์นั่นเองนะครับเลเวล1ถึง150เวลง่ายนะครับเพราะว่าช่วงเลเวลต้นๆเนี่ยเราสามารถถือลูกซองนะครับแล้วก็เดสพาราโดบอลเก็บเวลง่ายมากหลังจากเลเวล100ขึ้นมาเนี่ยเล่นดาวทิพย์ไปเลยครับถึง150ไปเลยวันฮิตได้สบายมากตีครับผมมีสกิลการเล่นหลากหลายมากๆเลยครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียก็ได้เพราะว่าปืนเก็ตลิงกันลาวทิปสายลูกซองนะครับปืนไรเฟิลสายปืนใหญ่นะครับก็บอกว่ามีการเล่นที่หลากหลายมากครับ5ครับผมเป็นอาชีพที่มีความคล่องตัวสูงครับเพราะว่ามีสกิลกระโดดนั่นเอง6ครับมีสกิลแท็บสามารถลดเลือดบอสได้ 10% ของเลือดบอสที่เหลืออยู่นะครับอย่าง OGHC เนี่ยวางระเบิดไปบึ้มบึ้มแรงนี่บอสโดนไปแล้วครับ60ล้านนะครับ 10% 7นะครับมีกระสุนปืนหลากหลายธาตุนะครับแต่ไม่มีกระสุนวิญญาณนะครับอันนี้ก็ยังสู้พวกอาชีพพี่ๆอย่างเรนเจอร์เขาไม่ได้นะครับมีลูกธนูวิญญาณ8นะครับผมอาชีพนี้ตอนนี้ของถูกมากครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เทไปอาชีพหลักกันหมดอาชีพเสริมอย่างรีเบลตอนนี้ก็คือของราคาถูกมาก9ครับเป็นอาชีพเสริมนะครับสามารถทำเจาะร้อยบอสได้ทุกเผ่าโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเซตเจาะนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของอาชีพเสริมนั่นเองครับมาดูที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกเลยครับต้องสารภาพเลยว่าในฐานะเมนรีเบลอย่างเรานะครับผมต้องสารภาพจริงๆว่าอาชีพมันตันในแพทนี้นะครับดันดาเมจยากมากครับก็จะเล่นสายไฟแดนซ์มันก็ตีมอนระยะใกล้ดีเพสก็สูงนะไฟแดนซ์แต่มาตีระยะใกล้ก็พูดตรงๆมันยอมรับว่ามันดันดาเมจยากมากอาชีพมันค่อนข้างตันนั่นเองครับแล้วตัวมันก็ค่อนข้างบางด้วยตองครับต้องรอของไทยประดิษฐ์เจ๋งๆหรือใหม่ๆที่ทำให้รีเบลเราเนี่ยโหดเข้ามาเข้านะถึงจะและดูมีอนาคตกว่านี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าจับตามองนะครับสำหรับไอเทมไทยประดิษฐ์อาชีพรีเบลตามนะครับไปดันใหม่ลำบากมากเพราะ DPS สู้หลายๆอาชีพไม่ได้ในที่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่การเก็บเลเวลนะเก็บเลเวลเนี่ยยังสามารถ2ฮิตมอนตายได้แต่ในการลงดันเนี่ย DPS อาชีพนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสู้อาชีพหลักไม่ได้เลยนะฮะในปัจจุบันนี้ครับตีครับตัวบางมากแน่นอนครับถือปืนมันถือโล่ไม่ได้ไงครับตัวมันเลยบางค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับแล้วส่วนมัฟเนี่ยเราก็ไปเน้นมัฟบวกความแรงซะมากกว่าถ้าเล่นอึดเนี่ย DPS ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนี้ตัวบางมากครับอาชีพเสริมถัดมาครับผมคาเงโรหรือนินจากายนั่นเองนะครับอาชีพนี้ก็โอ้โหโคตรน่าจับตามองข้อดีเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผมข้อดีข้อแรกเลยครับเป็นอาชีพที่สามารถปิดสะท้อนบวกแม็กเพนของบอสได้ตรงเนี้ยบอส OGHC จะมีแม็กเพนที่ทำให้เราตายทั้งตี้เลยนะแต่อาชีพนี้สามารถทำให้เราปิดแม็กเพนบอสได้นะครับแต่ตอนนี้สกิลมันยังบั๊กอยู่เดี๋ยวรอแก้บอกเลยว่าโคตรเด็ดนะครับต่องครับเป็นอาชีพ DPS สูงงบน้อยนะครับก็ตอนนี้ DPS ของอาชีพนินจาเนี่ยโหดมากๆโหดโคตรๆนะเออยอมเลยว่าโหดมากครับงบน้อยมากครับถ้าไปเทียบกับอาชีพอื่นอาชีพนี้ DPS สูงงบน้อยครับตามครับความคล่องตัวสูงเอาตัวรอดง่ายครับมีท่านจักรจันทร์รอดคาบมีซิลเอาตัวรอดได้โหดมากๆนะถ้าคนเล่นคล่องๆเนี่ยคือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้เก่งมากเลยนั่นเองครับตีนะครับผมเล่นง่ายเก็บเลเวลง่ายนั่นเองนะครับ5ครับเก็บมอนหมู่ได้ดี6ครับประหยัดยาปั๊มเพราะมีสกิลเพิ่มเลือดเพิ่ม SP ในตัว7ครับทำสายตีไกลง่ายไม่โดนสะท้อนนั่นเองครับ8ครับอาชีพเสริมสามารถทำเจาะร้อยได้ทุกเผ่านั่นเองครับ9ครับมีบัฟและดีบัฟในตัวเองทำให้มอนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นมากๆเลยนั่นเองครับ10ครับผมเป็นอาชีพที่ถืออาวุธ2มือได้ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับและในตอนนี้อัปเดตอีกนิดนึงนะครับนินจากายยังไม่มีประดับเข้านะตอนนี้มีประดับนินจาเวทเข้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อจากนี้นะครับแต่อาชีพนี้ยังไม่มีประดับเข้าเพราะฉะนั้นแล้วนินจากายถ้าประดับเข้ามาจริงน่าจับตามองครับเพราะว่าถ้าเกิดมีประดับเข้าจริง
DPS จะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะแอบน่ากลัวมากๆเลยนะอาชีพนี้สำหรับข้อเสียนะครับผมข้อ1เลยต้องยอมรับก่อนเลยว่ามันมีความคล่องตัวสูงจริงแต่เลือดน้อยตัวบางครับเพราะถืออาวุธ2มือไม่ถือโล่กันนั่นเองครับ2ครับผมแพ้บอสสกิลเวทนั่นเองนะเพราะว่าเวลากระโดดเข้าไปเนี่ยโดนเวทหรือโดนอะไรขึ้นมาครับเราไม่มีแมงทองไงก็ต้องยอมรับว่าอันเนี้ยแอบเจ็บนิดนึงนะอาชีพมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับกิโยนะครับถ้าเข้าไปแล้วปิดบอสไม่เร็วตัวมันจะตายแทนครับ3นะครับผมต้องยอมรับว่าอาชีพเนี้ยไม่นิยมใส่โล่กันนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการเร่งดาเมจนะอันนี้ก็เป็นจุดๆนึงที่ทำให้นินจาเนี่ยค่อนข้างบางจริงๆแล้วมันใส่โล่ได้นะแต่คนไม่นิยมครับ4นะครับอันเนี้ยจำเป็นเลยจำเป็นเลยจริงๆต้องใช้กราสเด็กในอาวุธนะครับเพื่อแก้เรื่องขนาดนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยมันตีขนาดใหญ่เข้าเพียงแค่ 50% เท่านั้นติดโทษของอาวุธเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพนินจากายส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เด็กกัน1ใบนั่นเองนะครับจำเป็นต้องใช้ในอาวุธนะครับ5ครับต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกิดที่ค่อนข้างเร็วและมีสกิลค่อนข้างหลากหลายในการเล่นนะครับต้องใช้ทักษะในการเล่นสกิลเพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับ6นะครับผมแพ้บอสเอจิอัพนั่นเองนะครับเพราะว่านินจาตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังตีสกิลไม่คีนะครับไม่มีสกิลคีนั่นเองพอเวลาเจอบอสเอจิอัพเนี่ยทำใจนิดนึงครับเราตีบอสมิดแน่นอนนั่นเองครับอาชีพถัดมานะครับผมนินจาเวทนั่นเองนะครับหรือโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับมาดูข้อดีกันก่อนเลยข้อแรกเลยครับผมเป็น DPS เวทนะครับบอกได้เลยว่าเป็น DPS เวทที่ดาเมจเวทสูงมากแล้วก็งบน้อยนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้มีประดับนินจาเวทเข้ามา2ข้างทำให้อาชีพนี้ตอนนี้น่าเล่นมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยโคตรสูงเลยข้อ2นะครับผมเป็นอาชีพที่มีความคล่องตัวสูงครับเอาตัวรอดเก่งนั่นเองครับเพราะว่าเป็นนินจามีจักรจันทร์ลอกคาบเช่นเดียวกันนั่นเองครับก็เลยทำให้ตัวอาชีพมันเนี่ยถึงแม้ตัวจะบางแต่มีความคล่องตัวในการเล่นสูงครับ3นะครับผมเล่นง่ายเวลง่ายครับอาชีพนี้ดาเมจเบิ่มๆไปเลยเพราะว่าสกิลหมู่เนี่ยค่อนข้างแรงด้วยครับ4ครับผมประหยัดยาปั๊มนะครับเพราะเป็นอาชีพที่มีสกิลฟื้น HP และ SP ในตัวเองครับ5ครับผมอาชีพเสริมสามารถทำเจาะรอยได้เช่นเดียวกับอาชีพเสริมอื่นๆนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเซตเปลี่ยนถุงมืออาชีพเสริมเพราะเราสามารถเจาะรอยอาชีพเสริมได้ทุกเผ่าเลยนั่นเองครับ6ครับสามารถถืออาวุธ2มือได้ทำให้เราเนี่ยมีดาเมจค่อนข้างสูงเลยนั่นเองครับใช้การ์ด 6-7 ใบเลยนะในส่วนของข้อเสียเลยนะครับผมต้องยอมรับเลยว่านินจาเวทเนี่ยข้อเสียเหมือนนินจากายเลยครับคือเลือดน้อยตัวบางนั่นเองครับและข้อ2ครับแพ้บอสสกิลเวทแน่นอนครับไม่ใส่แมงทองไม่ได้อะก็เลยโดนสกิลเวทมาค่อนข้างจุกเลยนะเวลาเรากระโดดเข้าไปสแปมสกิลใส่บอสนั่นเองครับ3ครับผมไม่สามารถใส่โล่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องถืออาวุธ2มือ4ครับต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นสูงนะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับและสังเกตค่อนข้างเยอะเลยเวลาบอสจะออกสกิลหรือออกอะไรมาเนี่ยต้องหลบออกมาเลยนั่นเองครับ5ครับผมมีเวทเพียงแค่3ธาตุนะครับก็คือธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองนะทำให้เวท3ธาตุเนี่ยตีมอนธาตุอื่นลำบากนะครับ6ครับแพ้ธาตุแสงมืดนะครับอันที่นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสกิล3ธาตุที่เรามีเนี่ยไม่สามารถตีเข้านั่นเองนะหรือตีเข้าเบามากๆเลยนั่นเองนะครับเนี่ยคือข้อเสียของนินจาเวทโอโบโรนั่นเองครับอาชีพถัดมานะครับผมอาชีพ Star M นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่ดาเมจปังนะครับตอนนี้คนต้องการเล่นเยอะมากเช่นเดียวกันมาดูข้อดีกันก่อนเลยนะครับผม1ครับผมเวลาตัวลอยเนี่ยสกิลติดคิด 100% นะครับผมไม่แพ้บอสหรือมอนเอจิอัพนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่น่าเล่นมากๆเลยครับ2นะครับผมยิ่งเพื่อนในปาร์ตี้เยอะเนี่ยยิ่งสกิลแรงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็แรงจริงๆนะตีเต็ม12คนบอกเลยว่าเตะทีบ้านช่องพังครับ3นะครับผมเป็นอาชีพที่สามารถใส่โล่ได้นั่นเองนะครับสามารถเล่นกับแมงทองได้ด้วย4ครับผมเก็บเวลไวนะครับผมเพราะมีบัฟเพิ่ม EXP ตามวันคู่วันคี่นั่นเองนะตัวนี้ก็ EXP เก็บเวลไวมากครับ5ครับผมมีสกิลจำมอนสเตอร์สามารถเพิ่มดาเมจหรือเพิ่ม DPS ได้นะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราไปจำบอส OG HC นะครับผมครั้งต่อมาที่มาเตะเนี่ยบอกได้เลยว่าเตะโคตรแรงเลยนะครับหรือจำมอนในแมปนะครับแล้วเราไปเตะมอนตัวนั้นบอกได้เลยว่ายังไงก็วันฮิตมอนได้แน่นอนสบายมากครับ6ครับงบน้อยดาเมจสูงนั่นเองครับผมอาชีพนี้ก็ใช้งบประมาณในการเข้าเล่นเนี่ยไม่เยอะมากและเตะเนี่ยเป็น10ล้านได้ไม่ยากด้วยครับ7นะครับผมดาเมจต่อฮิตสูงมากเลยนั่นเองนะแต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าดาเมจต่อฮิตไม่ใช่ดาเมจแบบ DPS นั่นเองนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ได้รัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะทำสกิลโตล่าเอ็กซ์โพชันให้รัวเนี่ยต้องใช้สเตตัสในการเข้าช่วยนะครับในที่นี้ก็ดาเมจต่อฮิตสูงแต่ DPS เนี่ยอาจจะไม่สูงมากถ้าอยากสูงมาก
ก็ต้องใช้งบกันนิดนึงนั่นเองครับผม8นะครับผมเป็นตัวแบกปาร์ตี้ตะกะแตนเวลาลงดันนั่นเองเพราะว่าเวลาเราเอาคนไปเกาะในปาร์ตี้เยอะๆเนี่ยทำให้อาชีพนี้เตะแรงมากนะครับเวลาลงดันไม่ค่อยเหมาะกับการโซโล่นะแต่เหมาะกับการไปเป็นตี้นั่นเองครับในส่วนของข้อเสียนะครับผมที่หลายคนบอกมาเนี่ยข้อ1เลยนะครับไม่มีตี้ดาเมจลดลงเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับการเล่นคนเดียวนั่นเอง2นะครับถ้าขาดบัฟตัวลอยของ SR เนี่ยสกิลจะไม่คินะครับดังนั้นต้องมี SR ประกบคู่อยู่เสมอ3นะครับถ้าลอยแล้วเก็บเลเวลอยู่เผลอตายขึ้นมา EXP เนี่ยลดเยอะมากแบบว่า 50% เหลือ0เลยได้นั่นเองครับ4นะครับผมถ้าเกิดโดนดิสเปลปั๊บจะทำให้มาโคเนี่ยลวนไม่สามารถเตะสกิลโซล่าเอ็กซ์โพชันได้นะครับเพราะก่อนจะโซล่าเอ็กซ์โพชันเนี่ยเราต้องใช้แบสคิกและระยะเวลาการใช้สกิลแบสคิกกับสกิลโซล่าเอ็กซ์โพชันเนี่ยตรงรอยต่อตรงนั้นนั่นเองครับมาใช้เอจิกับเด็กนั่นเองนะครับในการลดรอยต่อนะตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเรามี AB อยู่นะครับและเราโดนดิสเปลเนี่ย AB หายมันจะทำให้มาโคเนี่ยไม่สามารถต่อสกิลได้นะตรงนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่ทำให้มาโคยากนั่นเองครับ5ครับผมเป็นสกิลตีระยะใกล้นะครับอาชีพนี้แพ้สะท้อนบอสนั่นเองครับ6นะครับผมซึ่งพลังมิตรภาพมากเกินไปในที่นี้ก็อย่างที่บอกไว้ในข้อแรกเลยนะครับถ้าไม่มีตี้ก็ทำให้เราดาเมจลดถ้าไม่มี SR ยกลอยเราก็สกิลไม่คินะครับพึ่งพลังมิตรภาพมากๆเลยนั่นเองครับ7นะครับผมตอนลอยเนี่ย SP จะไม่เด้งนะครับทำให้เราเปลืองปั๊มเวลาเราเก็บเลเวลนั่นเองครับ8นะครับมาโคสกิลยากมากเพราะการเซตมาโคแต่ละครั้งนะครับผมมันต้องดูที่สเตตัสตัวละครนะไม่สามารถเซตมาโคสกิลได้แบบมั่วๆนั่นเองครับอาชีพถัดมาครับผมอาชีพโซลิเปอร์นั่นเองนะครับผมเรามาดูข้อดีกันก่อนเลยนะข้อดีคือเป็นอาชีพที่ DPS สูงนั่นเองนะครับเป็น DPS เวทที่สูงมากสำหรับอาชีพเสริมและนอกจากนั้นเนี่ยเป็นอาชีพสายเวทที่ใช้งบน้อยในการเข้าเล่นและข้อ3นะครับผมสายฟรีเล่นได้แรงตามงบนั่นเองเพราะว่าอาชีพโซลิเปอร์เนี่ยมีสกิลเดียวก็คือเป็นสกิลที่สามารถเปลี่ยนธาตุได้นะครับก็คือข้อที่4นะแล้วก็แรงตาม ASPDพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับหมายความว่าสกิลเวทเดียวของตัวริปเปอร์เนี่ยเราสามารถทำของเซตเดียวแล้วเล่นได้เลยเปลี่ยนธาตุได้เลยไม่ต้องไปทำเวทหลายธาตุนะครับไปทำของหลายธาตุเหมือนวอลล็อกเหมือนซอนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของโซลิปเปอร์นะทำของเซตเดียวสกิลเดียวยิงได้เปลี่ยนธาตุได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ามันดีมากๆครับข้อ5นะครับผมถือโล่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของโซลิปเปอร์ถือโล่ได้เหมือนสายเวทอื่นเลยทำให้มันเนี่ยอึดขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะครับ6ครับผมมีสกิลซัพพอร์ตปาร์ตี้ที่แบบเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟโกเลมบัฟยกลอยของ SE นะครับตัวมันเนี่ยสามารถบัฟเพื่อนได้ทุกคนภายในตี้เลยนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของอาชีพโซลิเปอร์เช่นเดียวกันนะครับและ7นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพสายเวทที่ไม่ตกเมตานะติดเมตาไปทุกแพทเลยนะครับเพราะว่าความรัวและความแรงของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ8นะครับผมสามารถทำเซตเจาะร้อยอาชีพเสริมได้หมายความว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเซตเจาะอะไรใส่เซตเดียวยิงบอลได้ทุกตัวเลยนั่นเองนะครับและมีสกิลเดียวด้วยทำให้ส่วนชาร์โดส่วนหลังอ่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะใส่เซตเดียววิ่งรอบโลกเลยครับสำหรับข้อเสียของอาชีพโซลิปเปอร์เลยนะครับข้อ1เลยนะอันนี้เป็นปัญหามากถ้าเราไม่ใส่เซตลูน่าแล้วก็ใส่กับคอมโบกับประดับนะครับมันใช้สกิล SP เยอะมากๆเลยนั่นเองนะตรงนี้ก็บอกเลยว่าใช้ SP โคตรเยอะเลยนะเปลือง SP มากครับข้อ2ครับต้องบริหารโซในการเล่นนะครับเพราะว่าอาชีพโซลิปเปอร์เนี่ยจะมีการเก็บโซเป็นดวงไฟรอบๆตัวนะอันเนี้ยก็ต้องบริหารโซให้ดีในการใช้งานสกิลหมู่นั่นเองครับตามนะครับแน่นอนครับอาชีพเสริมนะครับสายเวทตัวบางครับเลือดน้อยมากๆเลยนั่นเองครับตีนะครับผมสกิลหมู่เนี่ยใช้งานยากมากเพราะว่าต้องเก็บโซในการยิงหมู่นะเพราะยิงไปเสร็จปั๊บมันจะเสียโซนะครับทำให้ไม่สามารถยิงซ้ำได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของอาชีพโซลิปเปอร์เลยนั่นเองครับและ5นะครับเวลาตายทีนะครับต้องเก็บคูลดาวน์โซใหม่หรือต้องเก็บโซใหม่นั่นเองนะอันนี้ก็ทำให้เวลาตายเนี่ยโซไม่ต่อเนื่องนั่นเองครับอาชีพถัดมาครับผมอาชีพซูเปอร์โนวิดนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยซุปโนไม่ธรรมดานะเก่งนะครับแรงนะครับมาดูข้อดีกันก่อนเลยนะครับข้อแรกเนี่ยซุปโนไทยแลนด์สามารถกดยาแอดได้นะสามารถใช้สกิล EDP ได้นั่นเองนะครับทำให้ DPS สายกายภาพเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเป็นไปดังข้อ2นะเป็นอาชีพ DPS สูงครับข้อ3นะครับผมแน่นอนซุปเปอร์โนวิ่งไวมากวิ่งไวเหมือนเจเนเลยครับสามารถเป็นอาชีพที่วิ่งไวในการเก็บมอนนะผมว่าอันเนี้ยสนุกดีครับข้อ4นะครับผมมีสกิลเยอะสามารถเล่นได้หลากหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย FM สายชิลเชนนะครับแล้วก็สายเวทนั่นเองนะครับ5ครับผมของถูกนะเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ถึงแม้จะดาเมจเยอะแต่ราคาของเนี่ย
ไม่แพงมากครับของถูกนั่นเองครับ6ครับมีรถเข็นสามารถแบกของได้เหมือน MC เหมือนอาชีพพ่อค้าเลยครับ7นะครับผมสามารถใส่รถได้นะครับ8นะครับมีสกิลคลาส1คลาส2ครบทุกอาชีพเลยนั่นเองนะทำให้ตัวซุปโนเนี่ยมีบัฟ A B และบัฟบวกสแตทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟสกิลของอาชีพนักขนูที่บวกเด็กนะครับหรือพาสซีฟสกิลอาชีพอื่นๆนะครับก็คือซุปโนเนี่ยรวมทุกสกิลของคลาส1คลาส2มาหมดเลยนั่นเองครับสำหรับข้อเสียซุปเปอร์โนวิดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าข้อ1ก่อนเลยนะอันนี้บอกได้เลยว่าเสียมากๆนะครับเพราะว่าบังคับหมวกแลนซิ่งออฟซุปเปอร์โนวิดเลเวล3ซึ่งการเอาซุปเปอร์โนวิดเลเวล3เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดงบประมาณในการทำได้เลยเพราะว่าหมวกแลนซิ่งมันไม่สามารถเทรดซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำเนี่ยปั๊บเราต้องไปออฟเองให้มันขึ้นเลเวล3นะตรงนี้ก็งบประมาณแบบถ้าดวงดีก็จะติดเร็วนะครับดวงซวยนี่อาจจะหมดเยอะมากๆเลยครับข้อ2นะครับแน่นอนซุปเปอร์โนวิดไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนคลาสอะไรมาเลยเลือดมันน้อยมากๆๆๆเลยนะครับแล้วตัวมันเนี่ยค่อนข้างบางมากๆเลยครับ3นะครับผมไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการรับเข้าลงดันนั่นเองนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบซุปโนเลือดมันน้อยนะครับแต่มันตีแรงจริงหลายปาร์ตี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยรับซุปโนในการเข้าลงดันนะครับ4นะครับสายกายนะครับซุปโนแพ้ AG up แน่นอนครับเพราะตอนนี้ซุปโนสายกายยังไม่มีสกิลคีย์ได้นั่นเองครับ5นะครับเป็นอาชีพที่เปลี่ยนอาชีพโคตรยากนะครับเปลี่ยนอาชีพยากมากเควสแต่ละเควสให้ทำเนี่ยบอกได้เลยว่าตีบอลทีเป็นหมื่นตัวนะอันนี้ผมก็ยอมจริงๆนะครับใครที่เปลี่ยนซุปโนมาหลายตัวเนี่ยคุณเก่งมากครับ6ครับฟิกหมวก Lancing Cap นะครับกับรองเท้า Lancing Shoe ไว้นั่นเองนะครับสำหรับสายกายทำให้ตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนของเล่นได้นะเป็นของที่จำเป็นต้องมีและจำเป็นต้องใส่ด้วยนั่นเองครับ7นะครับอันนี้ซุปเปอร์โนเนี่ยไม่สามารถทำเจาะร้อยทุกเผ่าได้แบบอาชีพอื่นสำหรับอาชีพเสริมนั่นเองนะเป็นก็จุดอ่อนจุดหนึ่งของซุปเปอร์โนวิดนั่นเองครับมาอยู่กันที่อาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพโดแรมนั่นเองนะครับหรือแมวของเรานั่นเองมาดูข้อดีก่อนเลยนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นเมนแมวเหมือนกันนะแอบชอบอาชีพนี้มากๆเลยครับข้อดีนะครับผมน่ารักเกินเบอร์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถือเป็นข้อดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่เป็นตัวละครเผ่าสัตว์นั่นเองครับข้อ2นะครับผม DPS สูงมากงบน้อยด้วยครับตรงนี้เป็นจุดเด่นหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นแมวกลิ่นนี้เพราะแบบนี้เลยนั่นเองครับ3นะครับเลือดเยอะซับได้แทงได้นั่นเองนะเป็นอาชีพเสริมที่เลือดค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดเทียบกับอาชีพเสริมอื่นๆนะครับและสามารถเล่นทั้งสายซับสายเวทและสายกายภาพนั่นเองนะครับ4ถือล่อได้ครับ5มีสกิลบัฟเด้งเลือดนะครับแล้วก็บวก ATK ในตัวมันเองเลย6นะครับผมเวทแมวเนี่ยมีดีบัฟนะครับลด ATK 50% ลด MATK 50% นะสำหรับแมวเวทนะครับ7นะครับมีสกิลสตูปนะครับสามารถช่วยทำให้รอดชีวิตได้เวลาแบบว่าจะโดนมอสสกิลมาแรงๆสกิลสตูปเนี่ยมันจะลดดาเมจไป 90% เลยนะครับทำให้แมวเนี่ยอึดมากๆตรงนี้แต่สกิลเนี่ยข้อเสียนิดเดียวมันอยู่ระยะเวลาเพียงไม่กี่วินั่นเองครับ8นะครับผมแมวกายในแผนปัจจุบันเนี่ยมีหนอน2ข้างนะครับทำให้เราสามารถเพิ่มเพอร์เฟคฮิตได้สูงมากและหนอน2ข้างของแมวเนี่ยลดดีเลย์เยอะมากเหมือนการ์ด KD 1ใบเลยนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีมากๆในเซิร์ฟไทยครับ9นะครับทำของง่ายนะเพราะว่าประดับ2แมว2ข้างเนี่ยราคาถูกนั่นเองนะครับแล้วพอใส่เสร็จปั๊บดีเลย์มันได้มาเยอะมากๆเลยครับไม่ต้องไปหาลดดีเลย์อะไรเยอะมากในตัวเนี่ยเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆก็สามารถลดดีเลย์100ได้แล้วนั่นเองครับ10นะครับผมสามารถทำอาชีพเสริมประดับเจาะร้อยได้นั่นเองเหมือนอาชีพเสริมอื่นๆเลยครับมาดูกันที่ข้อเสียนะครับยาวเหยียดเลยข้อ1นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่ความคล่องตัวต่ำนะเพราะว่าสกิลกระโดดของแมวเนี่ยมีคูลดาวน์ที่นานและนอกจากนั้นเนี่ยมีหลอดไล่ด้วยนะครับทำให้แมวเนี่ยมีความคล่องตัวต่ำนั่นเองครับต่อนะครับอาชีพแมวเนี่ยไม่สามารถใส่รองเท้าเทมพอรัลได้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นโมดิฟายเทมหรือรองเท้าเทมธรรมดานะครับแต่สามารถใส่เอ็กโซได้นะแมวมันชอบของแพงครับตามนะครับฟิกส่วนประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวกายหรือแมวเวทนะประดับ2ข้างมันฟิกไว้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปใส่ประดับอย่างอื่นได้อย่างแมวกายเนี่ยก็คือใส่นอน2ข้างแมวเวทใส่ปลอกคอแมวเวท2ข้างครับ4ครับผมสายกายสกิลปิกกี้เป็กเนี่ยครับเป็นสกิล DPS เป้าเดี่ยวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะเพราะว่าเวลายิงสกิลเป้าเดี่ยวไปเนี่ยมันทำให้เวลาบอสเรียกลูกน้องเนี่ยมันไปยิงโดนลูกน้องและสกิลมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับสำหรับสกิลเป้าเดี่ยวนะ5ครับสกิลปิกกี้เป็กเหมือนเดิมนะครับเป็นสกิลที่มันจะแรงตามเลือดนะครับถ้าเลือดเต็มจะยิงแรงมากเลือดยิงล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 ดมันจะยิงเบาลงเรื่อยๆครับ6นะครับผมบังคับเปลี่ยนของแจกนะครับอาชีพแมวนะครับไม่สามารถใส่เซตแอคแทคเกอร์ได้นะครับในระยะยาวมันจำเป็นต้องใส่หนอน2ข้างนะพอหลุดหนอนข้างนึงปั๊บมันจะไม่คอมโบเซตนั่นเองครับ7นะครับก็ต้องยอมรับว่าสำหรับอาชีพแมวเนี่ยยังแพ้บอส AG up อยู่เพราะว่าถ้าเราทำของ perfect hit เข้ามาจริงเนี่ยก็เอาจริงๆมาสามารถดัน perfect hit ได้เนี่ยประมาณ 70-80%
ถามว่าแพ้ไหมถ้าสายยิงหมู่แพ้นะแต่ถ้าเกิดสายยิงเดียวอ่ะผมให้แพ้สัก 30-40% ก็แล้วกันนะครับจริงๆสามารถสู้ได้นะ8นะครับผมสายเวทแคทนิมิเทโอเนี่ยยิงหมู่ก็จริงครับแต่เป็นเวทไร้ธาตุนะครับทำให้ไม่สามารถตีธาตุโกรธได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของแมวสายเวทนะครับยิงหมู่แรงเป็นสกิลโดดเด่นที่สุดของสายเวทด้วยซ้ำแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนธาตุได้นั่นเองครับ9นะครับสกิลสายเวทสกิลเดียวเนี่ยสกิลซิมเบอร์ Y Stem Spear นะครับใช้งานจริงไม่ได้นะมันเป็นสกิลที่สามารถเปลี่ยนธาตุได้ตามเลเวลของเราเลือกการใช้สกิลแต่มาใช้งานจริงไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะยังติดแอนิเมชันอยู่ครับแล้วก็มันไม่สามารถคอมโบกับประดับได้เพราะว่ามันมีรองเท้าแมวเวทมาจริงแต่เหมือนมันยังไม่ได้คุยกันนะรองเท้าแมวเวทมันไปตีกับส่วนประดับ2ข้างทำให้สกิลเนี้ยไม่สามารถเล่นได้จริงนะครับแมวเวทเนี่ยยังคงต้องใส่ประดับเวท2ข้างและรองเท้าออฟลักกี้สไตล์นั่นเองนะครับดีที่สุดแล้วสำหรับสายแมวเวทนะครับแคทนิปเมเทโอจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการพรีเซนต์สไลด์ในไลฟ์2ไลฟ์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลกันมาใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงวันนี้ก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้โชคดีในกิจเก็บเลเวลครับผมถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ